วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม Line Fighter นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปลุยนะครับด่านพิเศษนะครับซึ่งผมจะเล่นระดับยากนะครับนั่นเองนะครับระดับยากนะครับก็หลายๆคนนะที่ยังผ่านไม่ได้นะเพราะว่ามันยากจริงๆนะมันยากจริงๆนะครับไม่รู้ว่าผมจะผ่านได้หรือเปล่านะที่จริงผมลองมาแล้วนะปกติผมก็ผ่านได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับมันมีแบบพลาดด้วยนะแล้วเราก็แบบเอ้ยไม่ได้นะครับแต่รอบนี้นะครับผมก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับให้ผ่านให้ได้นะครับสำหรับสแต็กผมมันนี้นะครับก็คิดว่าพอจะได้นะครับสำหรับสแต็กผมนะครับไปดูกันนะครับโอเคครับสำหรับมูนผมนะผมเปลี่ยนอาวุธแล้วนะครับกลายเป็นใช้กรงเล็บพิฆาตแทนอะไรเนี่ยหมัดใบพัดใบมีดเหล็กนะครับมันเป็นหมัดเลยเนี่ยนึกว่าเป็นกรงเล็บเอาเถอะนะครับเรามีกรงเล็บอันนึงนะวันนี้ผู้ทำร้ายผมก็จ้าไปนี้ให้เต็มก่อนนะ60นะแล้วก็อัพขั้นนะครับประมาณนั้นนะสำหรับสแต็กก็ตี13,000ครับถึกกัน13,000ครับสำหรับตัวนี้นะบราวน์นะกันเท่าๆกันเลย13,000กว่านะแล้วตี17,000นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในการทำดาเมจที่จริงผมจะเล่นมูนซะมากกว่าที่จริงนะเพราะผมอยากเน้นมูนนะทำให้มูนเป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังไม่ได้อัพไปไหนนะครับก็ปล่อยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับเราก็ไปลุยกันนะสดาพิเศษนะครับสดาพิเศษผมก็เล่นมาแล้วนะวันนี้เล่นมาแล้วนิดหนึ่งนะครับสดาพิเศษมันดีกว่าด่านธรรมดายังไงนะครับมันก็ได้ของที่ดีกว่านั่นเองนะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับรับรูนนะครับ อันนี้ง่ายสุดครับใน3อันนะครับ3อันด่านธรรมดานะครับระดับธรรมดามันระดับยากพูดผิดระดับธรรมดาแค่ระดับธรรมดายังสู้ยากเลยนะครับระดับธรรมดาพูดผิดขอโทษทีนะขอโทษทีระดับธรรมดานะครับก็โอกาสคือมันจะได้เพชรระดับ2นับ1อันนะกับเพชรระดับ1อีก6อันนะครับเพชรระดับ1อัพเป็นเพชรระดับ2ใช่6อันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เหมือนกับได้เพชรระดับ1 12อันนะครับแล้วก็ไม่ต้องอัพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการก็คือได้เพชร2เท่านั่นเองถ้าเทียบกับระดับง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายมากนะเทียบกับระดับ2นะครับอันง่ายนะครับสำหรับปกติผมก็จะเอาเพื่อนมาช่วยด้วยนะตรงนี้นะครับพอสู้ไม่ไหวนะต้องเอาเพื่อนมาช่วยนะสู้คนเดียวก็น่าจะไหวอยู่จริงๆน่าจะไหวอยู่นะครับก็ไปลุยกันนะครับสำหรับโหมดนี้จริงผมเล่นใช้ตัวออโต้ได้นะครับอัตโนมัติได้นะครับสำหรับโหมดนี้นะแต่วันนี้จะไม่เล่นนะครับตีเอาดีกว่านะครับโอ้โหไม่โดนเว้ยมันไปถอยหนีนะครับมันถอยหนีนะครับเฮ้ยผมกดผิดเหรอตายแล้วไม่ต้องการเลยผมต้องการมูลครับท่านทำเบามาก่อนก็ได้ปะคูนี่มันตีเบาเกินนะครับสู้ไม่ได้การนะครับด่านนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีเวลาหมดนั่นเองนะครับมันมีเวลาหมดนั่นเองนะครับเราต้องรีบฆ่ามันนะครับเพื่อนโคนี่นี่ไม่ได้การเลยโดนแล้วเห็นไหมบางอาจโอ้ยทำไมยากอย่างนี้โอ้โดน2รอบแล้วแกศูนย์แล้วศูนย์แล้วมือนี่ศูนย์แล้วมือนี่ศูนย์แล้วท่านไม่รู้นะครับแบบนี้นะครับดูดเพราะท่านี้เท่านั้นนะครับทำให้ผมสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเยอะนะครับท่าดูดนั่นเองครับดูดศัตรูนะครับเหลือ1นาทีโอ้โหโดนมาโอ้โหมาเห็นมันชาร์จอยู่แล้วไม่ทันนะแต่เรารีบไปรีบไปตีมันครับบักนินจานั่นแหละนะครับเป็นตัวหลักเลยทำให้เราล้มนะครับโอ้ยมึงก็โดนตีจากสองข้างเลยเนาะโอ้ยบักหาเมืองโคนี่แกช่วยได้ดีมากเลยโคนี่แกดูดไปล้มเลย
ตายแล้วเพื่อนเฮ้ย20วิสู้ทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนะแบบนี้นะครับโอ้โหไม่ทันนะครับบ้าไปแล้วนะพลาดมากนะครับโอ้โหบ้าไปแล้วทำไมพลาดมากนะครับ ปกติทันนะไม่น่ากดตอนแรกเลยกดผิดมากเลยนะไม่น่ากดไอ้โคนี่ออกมานะกดผิดนะไม่บ้าเอ้ยไม่เป็นไรนะเราเดี๋ยวผมกลับมาดีกว่าเดี๋ยวผมกลับมาดีกว่าไปตีด่านพิเศษนะครับด่านโจมตีฐานทัพนะครับสำหรับด่านนี้นะถ้าสมมติคุณชนะนะคุณก็จะได้เนี่ยนะครับตัวอัปเกรดแคปซูลระดับ2นะครับ อันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อีก 6-7 อันนี่แหละนะครับเยอะอยู่นะครับ 6-7 อัน12อัน12อันนะไม่ใช่ว่า 6-7 อันนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมก็เคยชนะนะครับครั้งหนึ่งนะ เราก็มาลองกันอีกนะว่ารอบนี้จะชนะหรือเปล่านะครับด่านนี้เราต้องรีบตีฐานแรกให้มันแตกก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปตีฐานหัวหน้าใหญ่มันนะครับต้องรีบตีฐานแรกให้แตกเลยนะใช้วงใช้เวทใช้อะไรไปทุกอย่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ผมก็ใช้มูลนะครับวิ่งเข้าไปข้างหลังนะแล้วปั่นนะเพราะว่าข้างหน้านี่เพื่อนบาวเราเอาแล้วนะครับคุณนันนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอ้โหโดนเว้ยปั่นไปนะครับโอ้โหโดน2ครั้งตายยังจะตายแล้วนะครับตายแล้วตายแล้วแบบนี้ตีไปนะครับบราวทันไหมเจาะไปนะครับเราโอเคนะครับใช้ท่าไม้ตายไปนะครับตู้มไปนะครับโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้แรงมากนะครับแตกไหมไม่แตกเว้ยโอ้โคนี่เนี่ยหมดปัญญาเลยนะแบบนี้โอ้โหเล่นด่านไหนไม่เคยผ่านเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับก็มีโอกาสผ่านนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไอเนี้ยยากสุดนะไอโจมตีฐานทัพมันยากสุดครับเพราะว่าลูกน้องมันตีแบบโคตรแรงนะครับโคตรแรงนะจะบอกว่ามันลูกน้องมันตีแรงมากนะครับโอเคนะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็คุณก็จะได้แคปซูลนะครับสำหรับด่านสุดท้ายนะครับระดับธรรมดานะครับก็ปกติจะได้ไออัปเกรดนะครับ12ครับถ้าคุณสามารถผ่านได้นะระดับธรรมดานะจะได้24นะก็คือ2เท่านั่นเองครับทุกอย่างคือเป็น2เท่าหมดเลยจากระดับง่ายมากนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะปกติใช้เพื่อนเลเวล48 49อย่างเงี้ยนะใช้มาหมดแล้วนะไม่เหลือเพื่อนเลเวลสูงนะโอเคไปลุยกันนะครับเราลองดูนะว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่นไปเล่นด่านธรรมดาปกติผมผ่านนะด่านธรรมดาคือไอ้ด่านแรกอะที่ผมเล่นอะปกติผมผ่านนะเล่นออโต้ด้วยอะอันนี้ไม่เล่นออโต้มันเลยไม่ผ่านนะออโต้เล่นดีกว่านะต้องไปตีลุม2ข้างนะครับเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ถูกต้องมากสู้ๆไปนะครับลืมหน้าใช้หน้าเธอท่านะตายแล้วเพื่อนบ้าจริงเพื่อนตายแล้วตายตรงนี้เหรอเพื่อนอ
เอ้าผิดด้านตายมาแล้วตายแล้วอู โอ้โหพลังลดครึ่งหนึ่งสู้ได้หมดเนี่ยหัวหน้ามันก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันก็ยิงแรงนะหัวหน้ามันยิงแรงมากนะเอาลูกน้องมันก่อนนะครับข้างหลังเอาลูกน้องมันก่อนนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ตายครับสบายแบบนี้ตีเรียบร้อยโอ้โหชนะจนได้ระดับธรรมดานะอันนี้ดีมากนะถ้าเราเล่นชนะได้นะได้24อัพเยอะมากนะโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือถ้าไม่มีเพื่อนเทพๆนี่ด่านนี้ผมก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเลยนะครับโอเคครับมาเอารับรูนกันใหม่นะครับผมยอมไม่ได้นะครับปกติผมผ่านไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ผ่านสงสัยเพื่อนไม่เก่งพอนะเมื่อกี้นะแต่เพื่อนก็เก่งนะเมื่อกี้ปกติผมก็เล่นเงี้ยแล้วผมก็เล่นอัตโนมัตินะออโต้นะครับผ่านแต่ว่ากดใช้เวทนะออโต้ก็กดใช้เวทเรื่อยๆครับบ่อยๆก็อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะทางเทคนิคนะแต่ก็ผ่านไม่ได้สุดท้ายนะส่วนฐานทัพนะผ่านยากมากมันนั้นยากสุดนะสำหรับผมนะลุยใส่ออโต้ดูแล้วกันนะครับมูนเล่นอัตโนมัติแบบตีลูกเนาะตีศัตรูแบบเนี้ยเล่นดีกว่าเรานะครับแต่เราต้องระวังนะครับระวังไม่ให้มันล้มนะครับถ้าล้มมันจะเสีย HP เยอะมากนะครับนั่นเองครับเพื่อนจะตายแล้วเหรอเพื่อนตายแล้วเว้ยเพื่อนหน่อยตายเร็วจังปกติเพื่อนผมนี่อยู่ถึงจนถึงสุดเลยนะถ้าผมเล่นธรรมดานะดูดมั้ยเรียบร้อยนะครับเพราะท่านี้เท่านั้นเลยนะครับท่าดูดนะหมุนดูดนะมันเป็นท่าที่ดีมากนะถ้าไม่มีท่านี้เนี่ยผมว่าเล่นยากนะครับเล่นยากมากนะต้องรีบจัดการศัตรูหาวิธีไหนเพราะเวลามันมีหมดไงไม่ใช่แค่ศัตรูเก่งเดียวนะเวลามันมีหมดนั่นเองนะลองท่านี้ใหม่ดิไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมาตีไปโอ้โหโดนไปเยอะเว้ยอย่าเพิ่งชักอันใหญ่นะโอเคโอเคนะครับแป๊บนึงนะมีคนโทรมานะแป๊บนึงนะครับโทรเขาเฟซนะครับเออ้าวแม่ผมโทรมานะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ
ตีไปนะวันนี้ก็น่าจะชนะไปแล้วล่ะนะครับไม่มีอะไรมากนะเฮ้ยออโต้รีบวิ่งรีบไปใส่มันดิเออนั่นแหละถูกต้องเออค่อยผ่านหน่อยนะครับโอเคนะครับโอ้กว่าจะผ่านมาได้นะครับรอบหน้าผมจะลองเล่นไอ้ด่านนี้ดูนะผมคิดว่ายากนะด่านนี้นะครับอันดภานนะครับน้องถนนนะครับเนี่ยนะครับแต่มันให้อาวุธดีคืออาวุธนี้นะครับแต่ผมมีแล้วไงผมเลยไม่รู้จะเอาดีหรือเปล่านะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับสำหรับด่านธรรมดานะครับระดับธรรมดามันเป็นระดับที่ยากมากนะครับยากมากนะสำหรับตอนนี้นะของผมนะครับก็ต้องเก็บเลเวลกันต่อไปนะครับก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะผมก็พอเพชรครบ100ผมก็คิดว่าผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับคราวหน้าจะเปิดของโทนี่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆว่ะเลเวล38บราวตรงไหนนะครับอันนี้มูนะถูกไอ้โคนี่กับบราวทำไมมันสลับกันแกทำไมแกสลับกันแปลกมากโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกิตติสันต์เองนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ